มันจะดังมากเทสก่อนเทสก่อนอุ้ยเยอะไปนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ฉีกไปไม่ทันพร้อมนะฮะไปค่ะใช้เสียงนะสาวโมโมเอออ่ะขั้นต่อไปค่ะตัววุ่นวายไม่ถูกไอ้ตัววุ่นวายเออทายสองชิ้นชิ้นมียากกว่านี้ไหมฮะสารวัตรไม่มีสักครับเอ้ยไม่เก่งอ่ะโอ้โหมองหน้าขนาดนี้เดี๋ยวกูตูไปลบเลยเฮ้ยถูกชมลงดนตรีเออหมดยังหมดเวลาค่ะโอเคคุณส่งไอเกนไม่ไม่น้องผมมาทางเดียวตรงที่มีผู้ปากในการออกเสียงที่ชัดเจนจะโชว์ว่าน้องเขาปากสวยนั่นแหละพี่ลองดูเริ่มค่ะมองแล้วอ้วนอะไรวะเฮ้ยอะไรมันมีหยอกประโยคนี้ในเรื่องอ่ะเฮ้ยพี่เหรอคู่กันมาเล่าคู่กันเออมาให้กันหนูมาครั้งต่อไปพี่ไบร์ลองดูไหมไม่ได้ฟ้องมาก็ได้เออไม่ได้จำบทยังไม่ถูกยังไม่ถูกเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะลองเรียนรู้กันลองเรียนรู้กันไหมยังไม่ได้ชอบมากก็ได้ฮะลองมาเรียนรู้กันยังไม่ต้องชอบมากก็ได้ลองมาเรียนรู้กันยังไม่ต้องชอบมากก็ได้เออฮะนั่นแหละข้าต่อไปทำไมมันจะยาวเราก็เราบอกว่าง่ายอ่ะฮะหมดเวลาค่ะไม่รู้เลยเป็นยังไปได้หมดสองคำเองเหรอเมื่อกี้ไปว่าทำไปได้เท่าไหร่ไม่ได้เสร็จพี่โอ้โหดูของพี่ไม้ดิจะทำเดียวคำเดียวอ่ะวินได้แค่สองคำมาเขาจะประเมินกับน้องวินค่ะความเท้านะพี่เท้าความขอบคุณครับยังตอบแล้วแล้วถามแล้วตอบไม่เชื่อไปไม่ไปประมาณนี้ประมาณไม่ชอบดูภาพแบบสิ่งที่ชอบครับแต่ผมประหลาดใจกับข้อสุดท้ายข้อแต่งข้อสีไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามไอซอยดีฟอร์เนี่ยจริงๆถ้าไม่มีลูกสาวดำจริงเหรอมีแต่ลูกสีโพสภาพเผยๆหรือมองกล้องเผยๆไม่ชอบจอมไว้กองหน้าหรือกองหลังปีกซ้ายหรือปีกขวาปีกขวาในร่มหรือกลางแจ้งชอบครับไม่ชอบผมไม่ชอบเล่นกองหลังแต่เมื่อไหร่อ้าวก็เห็นวันนั้นจะเตะบอลยังบอกเลยเดี๋ยวไปเล่นหลังให้แทนไม่ทุกคนของผมจะคือตอนถ่ายจะชอบสีตอนอยู่กับเพื่อนเพราะว่ามันจะเฮฮาสนุกแต่พอไปกับคุณไม่ดีอยู่ที่ดีมากไม่มันแบบคนละแนวไงอยู่กับเพื่อนมันจะแบบเฮฮาสนุกความไม่ดูพี่ก็เฮฮาเฮฮากว่าครับท่านนะครับสามารถติดตามได้บนไลน์ทีวีเวลา5 ทุ่มเป๊ะนะครับผมและถ้าใครอยากติดตามต่อแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพอที่สุดตั้งแต่เคยฟังมายังไม่เคยฟังเพลงไหนเพราะขนาดนี้มาก่อนเลยลอยเนี่ยไม่ตอบมึงเซฟอ่ะฮะกำลังเมื่ออยู่เอาใครต้องผมเหรอครับผ
งสัยพูดสนิทกับมึงก็ต้องร้อยดิพี่เออพี่แบบโกดีกว่ามีแกล้งอ่ะแกล้งได้เหรอการจัดอะเห็นป่ะมันไม่สดแล้วอ่ะมันไม่ตลกแล้วอ่ะคือปกติอ่ะอาจจะเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์นะคือเวลาแบบว่ามันเกิดใครที่บ้านเนี่ยนอกแบบว่านัดกับพี่น้องแม่วันนี้มันเกิดแน่จะทำอะไรดีมาเกิดเนื้อแม่เอาไม่เอาหนาวหรอของผมจะเล่นเป็นสารวัตรครับสารวัตรก็จะเป็นคนชื่อสารวัตรก็จะเล่นในหลังคาพี่ที่มันอยู่ที่วัดครับผมเปิดดูขอแล้วหล่อเผื่อแบบพรีเซนเตอร์เข้ามีพรีเซนเตอร์เข้าแล้วเครื่องดื่มเข้าแล้วยี่ห้อนี้เข้าแล้วเออแล้วลูกค้าคุณไม่เจอลูกค้าจะตายโอ้ยพี่เฮ้ยสิก็ผมรู้สึกอยากขอบคุณนะพอแล้วไงขอบคิดว่าคิดอยู่ไงต่อไปเดี๋ยวให้ถ่ายรูปโพลารอยด์กันหน่อยเป็นคู่ๆแล้วก็เดี๋ยวมีโพลแล้วก็เดี๋ยวมีรูปตัวมันหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้แจกที่น่าสมมุติของการสวัสดีจ้าทุกคนวันศุกร์นี้ก็จะพบกับท่านกู EP ที่5แล้วนะจ๊ะ EP แล้วเราไม่ได้อยู่นะฮะเพราะว่าติดภารกิจนะเดี๋ยวเอา EP นี้มาละกันแต่ว่าเนี่ยสำหรับคนหลายๆคนเนี่ยเห็นเขาปลื้มสารวัตรอะไรเงี้ยแต่บอกกันนะกรีนเนี่ยยังไงก็รักไทยอยู่คนเดียวเท่านั้นเกินเบอร์ปะยังไงก็ฝากติดตามกรีนในซีรีส์ขั้นกูด้วยนะยังไง EP นี้เนี่ยบอกว่าเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ EP นี้หรอกมันก็ฟินทุก EP อ่ะเออแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็จะเข้มข้นไปเรื่อยๆแต่ EP นี้เนี่ยยังไงก็ฝากเชียร์สารวัตรแล้วก็ทายแล้วก็กรีนแล้วก็ทายแล้วก็กรีนด้วยนะจ๊ะเจอกันจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย